โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมนะฮะจะมาเทียบค่าพลังนะครับผมมาเทียบกันชัดว่า3คนเนี้ยนะครับผมอัลฟอนโซเดวีโรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็เออร์วินเนี่ยใครจะเก่งที่สุดในแบ็กซ้ายนะครับผมนะฮะใครจะเก่งที่สุดก็มีคนใช้หลายคนนะว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่านะครับผมก็จบไม่ลงนะแต่ถ้าส่วนตัวนะผมว่าเดวี่ว่ะไม่ต้องดูอย่างอื่นดูแค่ค่าพลังมันก็ไปไกลแล้วอะนะแต่ก็จะดูแค่ค่าพลังอย่างเดียวก็ไม่ได้นะจริงๆจะดูแค่ค่าพลังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะผมดูค่าพลังรายละเอียดต่างๆเหมาะกับตำแหน่งหรือเปล่าเหมาะกับสไตล์ของแต่ละคนหรือเปล่าอันนี้ก็ใครเก่งสุดสำหรับในใจของแต่ละคนก็ไม่ผิดนะครับผมนะบางคนชอบสไตล์ยิงชอบความเร็วชอบยิงแรงชอบแบบขึ้นบุกยับๆบางคนชอบแบบไม่ต้องขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยก็แต่ละสไตล์ต่างกันไปนะครับผมนะคนที่เก่งที่สุดสำหรับเรามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเทียบกับค่าพลังจริงๆนะครับผมดูซิว่าช็อตต่อช็อตเนี่ยคนไหนจะโหดกว่ากันนะฮะเออร์วินโรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็อัลฟอนโซเดวีสามคนนี้นะครับผมใครคือโนหนึ่งในตำแหน่งแบ็กซ้าย พูดซะดีเลยมานะครับผมวิวเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องพูดเราพูดวิวตันเลยดีกว่าวิวตันเดวี่เนี่ยไม่บูท99คาร์ลอสไม่บูท95ไม่โคตรห่างเออร์วินไม่บูท94ก็ห่างไปอีกนะครับผมเออร์วินบูท96อ่ะเริ่มมาละคาร์ลอสบูท97อ่ะก็เริ่มใกล้เคียงเดวี่บูทปึบ101โอ้ยน้ำตาจะไหลนะครับผมมันไปไกลมากครับผมนะมันไปไกลมากแต่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นนะครับผมประเด็นคือค่าพลังนะฮะค่าพลังดูซิว่าจะเป็นยังไงขอเรียงหน้านี้ให้เท่ากันกันจะได้เทียบกันง่ายๆนะครับผมไม่เท่ากันอีกนะฮะโอเคน่าจะเท่ากันหมดแล้วนะครับผมเกมรุกนะฮะเรามาดูเกมรุกของเดวี่เนี่ยประมาณนี้นะประมาณนี้นะทำเกมรุกเป็ด6โรเบโต้คาร์ลอสเป็ด4ไม่ได้เยอะเท่านะครับผมเออร์วินเป็ด2โอ้โหทิ้งห่างกันเลยเกมรุกเดวี่ดีกว่าแต่ถ้าใครแบบเน้นกะแบบจบสกอร์ด้วยนะ77นะครับผมเดวี่77คาร์ลอส87ห่างกัน10เออร์วิน84นะครับผมคาร์ลอสกินขาดนะฮะถ้าแบบหาช่องดีนะครับผมเดี๋ยวระหว่างคาร์ลอสกับเดวี่เนี่ยหาช่องห่างกัน2นะห่างกัน2จบสกอร์ห่างกัน10ถ้าใครที่แบบสายยิงเนี่ยต้องคาร์ลอสป่ะนะฮะพลังการยิง87คาร์ลอส99นะฮะเออร์วิน88นะครับผมเออร์วินเนี่ยได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาก็คือสามารถเปิดได้ทั้งเท้าแบบ2เท้าเลยนะฮะคาร์ลอสเท้าซ้ายอย่างเดียวนะฮะคาร์ลอสเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยไม่เท่าไหร่คือต่ำมากอ่ะนะเท้าขวาคือเล่นยากมากแต่เท้าซ้ายเนี่ยโคตรดีนะแต่เออร์วินเนี่ยได้ทั้ง2เท้าเดวี่เท้าขวาเนี่ยก็ได้เหมือนกันไม่แย่นะฮะไม่แย่แต่ถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมหาช่องดีสุดก็คือเดวี่นะฮะหาช่องดีสุดถ้าใครเน้นจบสกอร์ด้วยก็คาร์ลอสแล้วกันนะครับผมใครที่จะเน้นจบสกอร์ด้วยอย่างเงี้ยคาร์ลอสไปเลยนะฮะใครที่แบบหวังผลจบสกอร์หรือลูกยิงไกลยิงแรงๆอย่างเงี้ยคาร์ลอสกินนะครับผมนะฮะสไตล์เนี่ยคือมันคนละสไตล์ว่ะอธิบายยากว่ะเนาะเดวี่เนี่ยขึ้นเกมดีนะขึ้นเกมดีนะครับผมเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้นะคาร์ลอสเนี่ยเน้นยิงนะครับผมใครได้ชอบเอาเบคขึ้นมาแบบหาจังหวะยิงเองได้ก็คาร์ลอสนะฮะเออร์วินเนี่ยได้ทั้งสองเท้าเลยนะครับผมจะเปิดเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก็ได้นี่ก็เหมาะเหมือนกันนะเหมาะมากนะครับผมสำหรับคนที่แบบชอบล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาเนี่ยเออร์วินเหมาะนะใครที่สายเปิดนะถ้าสายเปิดจริงก็ต้องเป็นเออร์วินป่ะเออร์วินกับเดวี่สองคนนี่แหละพอๆกันมันสู่สีกันอะแล้วมาสูสีกันนะครับผมสำหรับสายเปิดนะถ้าเป็นสายยิงก็นี่คาร์ลอสนะครับผมโอเคนะฮะง่ายๆครับผมถ้าเกมรุกเนี่ยถ้าสายเปิดก็คือ2คนนี้นะฮะสายเปิดเข้ากลางกันนะนะถ้าสายยิงก็ต้องเป็นคาร์ลอสนะครับผมสำหรับเกมรุกนะฮะครองบอลนะครับผมครองบอลเดวี่ไม่กินขาดด้วยบางตรง99เลี้ยงบอล99ระหว่างกับตัว94บาลานซ์99นะฮะคาร์ลอสเนี่ยครองบอลก็ถือว่าก็ยังดีนะบางทุนเป็ด9เลี้ยงบอล86แล้วบวกกับตัว92บาลานซ์95นะครับผมก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าเดวี่นะครับผมนะส่วนเออร์วินเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเพื่อนนะฮะ
วางโซน82เลี้ยงบอล84แล้วบังคับตัวไป3บาลานซ์86นะครับถ้าเป็นครองบอลก็ต้องเป็นเดวี่นะครับผมครองบอลสายเลี้ยงหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะสายเลี้ยงหน่อยนะฮะโอเคใครที่แบบเลี้ยงไม่มากเน้นขึ้นเร็วๆยิงคมๆก็คาร์ลอสนะครับผมถ้าเลี้ยงหน่อยก็เดวี่นะโอ้แต่เออร์วินเนี่ยไม่น่าไหวเรื่องเลี้ยงบอลนะฮะโอเคก็ง่ายๆลูกโมงพวกเกมรับนะครับผมพวกลูกโมงพวกเกมรับเนี่ยเดวี่78กระโดด92คือว่ากระโดดค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคือโมงได้เลยอะนะคาร์ลอสเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคคาร์ลอสเนี่ยกระโดด87เดวี่กระโดด92คาร์ลอสกระโดด87นะฮะแหมลูกโมงเนี่ยคาร์ลอสไม่ค่อยได้นะครับผมแต่เดวี่เนี่ยยังดีกว่าโอเคเออร์วินเนี่ยค่อนข้างดีเหมือนกันนะเออร์วินเนี่ยได้เลยลูกโมง83กระโดด85นะครับผมนะฮะ85ก็คือสูสีกับเดวี่นะครับผมสูสีกับเดวี่นะฮะก็สามารถขึ้นโมงได้กระโดดสูงนะครับผมเออร์วินกระโดด85แต่จบสกอร์ลูกโมงเนี่ย83เลยนะค่อนข้างดีนะสองคนนี้เออร์วินกับเดวี่เนี่ยโมงได้นะขึ้นโมงได้ขึ้นโมงดีอ่ะนะครับผมแต่คาร์ลอสเนี่ยอาจจะต่ำเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ตรงนี้นะฮะเกมรับนะครับผมเกมรับเดวี่เนี่ย84โบวันดิ้งก็11 aggression 88คาร์ลอสเนี่ย76โอ้โหเกมรับไม่เน้นเลยว่ะคาร์ลอสโบวันดิ้ง78 aggression 92เออร์วินนี่เออร์วินเกมรับดีสุดบอกเลยนะครับผมคนนี้ก็มีทีเด็ดนะฮะทางเกมรับ93โบวันดิ้ง92 aggression 89เทียบกับเดวี่เออร์วินเกมรับดีสุดนะถ้าพูดถึงเรื่องเกมรับเออร์วินดีสุดนะจริงๆขึ้นอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เกมรับเออร์วินดีสุดเราลงมาก็เดวี่แล้วก็ตามด้วยคาร์ลอสนะครับผมโอเคก็มันคนละสไตล์คนละสไตล์นะครับผมสไตล์ใครสไตล์มันนะฮะโอเคส่งสั้นเดวี่92เปิดบอล83คาร์ลอส82 91ส่งสั้นคาร์ลอสอาจจะไม่ได้ดีนะฮะเดวี่ดีกว่าแต่เปิดบอลเนี่ย91เลยนะครับผมเออร์วินเนี่ยกลางๆนะครับผมกลางได้ทั้งหมดก็คือได้ทั้งหมดทั้งสองสั้นทั้งเปิดบอลได้หมดสำหรับเออร์วินนะฮะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากๆแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะก็คือสองสั้น87เปิดบอล89คาร์ลอสเนี่ยจะเน้นเปิดบอลเดวี่จะเน้นสองสั้นเนี่ยมันต่างกันเออร์วินคือทุกอย่างว่ะเออร์วินคือได้หมดว่ะนะแม่ข้อดีของแต่ละคนมันก็ต่างกันนะนะรู้ตั้งเตะจะ3ความโค้ง85เดวี่เนี่ยรู้ตั้งเตะความโค้งอาจจะไม่ได้เลยคาร์ลอสเองอันดับ1ลูกฟรีคิกได้หมดอ่ะฟรีคิกความโค้งได้หมดรองลงมาก็น่าจะเป็นเออร์วินที่ลูกตั้งเตะ99ความโค้ง92นะฮะตรงนี้ก็คาร์ลอสเออร์วินแล้วก็เดวี่นะฮะเรียงกันไปต่อไปนะฮะต่อไปเรียงหน้าก่อนโอเคนะครับผมสปีดนะฮะสปีดเดวี่99สปีดต้น99เร็วสุดสปีดจัดคาร์ลอส97คาร์ลอสไม่ตันว่ะนะคาร์ลอสสปีดไม่ตันนะอันนี้คือบูเลยนะไม่ตันแล้วนะนะความเร็วไม่ตันที่97กับ95เออร์วินเนี่ยต่ำเลยสปีดไม่เยอะนะครับผม89แล้วก็84นะครับผมความเร็วเดวี่ดับ1คาร์ลอสดับ2เออร์วินดับ3นะฮะสเตมิน่าแข็งแกร่งนะครับผมแข็งแกร่ง89สเตมิน่า98สเตมิน่าเยอะมากเดวี่เนี่ยสเตมิน่าเยอะมากนะแข็งแกร่ง89คาร์ลอสสเตมิน่า96แข็งแกร่ง77เอาวะอันนี้เออวิดอีกแล้วนะครับแข็งแกร่งเป็น2สเตมิน่า94อาจจะสเตมิน่าน้อยกว่าเพื่อนนะนะอันนี้96อันนี้98เดวี่กินป่ะสเตมิน่าเดวี่กินแข็งแกร่งเดวี่กินนะครับผมจริงๆเดวี่กินนะฮะเดวี่กินเลยรวมสรุปดีกว่านะครับผมเรามาสรุปกันง่ายๆดีกว่าเดี๋ยวไปให้ไวนะฮะไปให้ไวเรียงหน้าก่อนแม่ในเพจฮับมันไม่มีแบบบูทไงส่วนบูทไม่ได้อะง่ายอะแต่เป็นทั้งบูทไม่ได้เวลาเทียบภาพหลังนะครับโอเคนะครับผมมาพูดถึงรวมๆโดยรวมนะครับผมเกมรุกเนี่ยเกมรุกต้องให้คาร์ลอสนะฮะเรื่องของเกมรุกจบสกอร์ยิงให้คาร์ลอสนะฮะอันดับ2เดวี่นะห่างแต่เดวี่กับเออร์วินเนี่ยเท่ากันนะเอาจริงผมให้เท่ากันนะนะให้เท่าๆกันนะครับผมดีไม่ดีเออร์วินดูดีกว่าด้วยซ้ำเรื่องการจบสกอร์นะฮะจริงๆนะฮะเรื่องการจบสกอร์เออร์วินดีกว่าด้วยซ้ำนะครับผมดีกว่าเดวี่นะ
นะฮะไปห่างกันไม่ได้ห่างกันเยอะเลยนะดูดินะฮะห่างกันเยอะห่างจบสกอร์ห่างเยอะสำหรับเดวี่นะเออร์วินตั้ง84เดวี่77เท่านั้นนะครับผมเรื่องของเกมรุกจบสกอร์พลังการยิงคาร์ลอสอันดับหนึ่งนะถ้าใครที่แบบสายเอาแบ็คขึ้นไปยิงมีโอกาสลุ้นคือได้ยิงคาร์ลอสนะครับผมเออร์วินกับเดวี่ให้เท่ากันแล้วกันนะแต่เออร์วินเด็ดดีกว่านะจริงเออร์วินเด็ดดีกว่านะคาร์ลอสเออร์วินเดวี่แล้วกันนะนะฮะอันนี้โอเคแล้วก็ครองบอลไม่ต้องสืบเดวี่ดีสุดตามด้วยคาร์ลอสแล้วก็เออร์วินนะครับผมเดวี่คาร์ลอสเออร์วินสำหรับครองบอลนะเกมรับลูกโมงนะครับผมเกมรับลูกโมงเนี่ยอันนี้เลือกยากว่ะนะอันนี้เลือกยากว่ะเลือกยากจริงจังเลือกยากจริงจังนะครับผมเลือกยากนะเลือกยากนะมันโอ้โหไม่น่ายากนั่นแหละดูจากทรงแล้วนะครับผมอันดับหนึ่งเออร์วินนะครับผมถ้าเป็นเกมรับนะถ้าใครที่เด็ดเน้นรับไม่ได้เน้นขึ้นสูงมากเออร์วินอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยต้องเป็นเดวี่นะครับผมอันดับสองเดวี่อันดับสามคาร์ลอสถ้าเกมรับนะเกมรับเออร์วินคาร์ลอสเอ้ยเออร์วินเดวี่คาร์ลอสนะครับผมโอเคสงสารเปิดบอลรู้ต้องเตะความโค้งนะฮะตรงนี้ต้องเป็นคาร์ลอสป่ะต้องให้คาร์ลอสจริงๆเพราะว่ามันโหดจริงต้องให้คาร์ลอสป่ะตรงนี้ต้องให้คาร์ลอสแต่เออร์วินก็เอฟดีนะนะเออร์วินกับระหว่างเดวิดตัดออกเลยเออร์วินกับคาร์ลอสเอฟดีนะคาร์ลอสมันได้รู้ต้องเตะความโค้งไงคือ99ไงแต่อันนี้มันได้หมดเลยไงแล้วทุกอย่างอ่ะคือมันได้ทุกอย่างแต่มันได้ไม่สุดอ่ะนะฮะขอเป็นคาร์ลอสแล้วกันนะพวกสองสั้นเปิดบอลนะครับผมแล้วก็ลูกฟรีคิกความโค้งคาร์ลอสนะฮะตรงนี้พาสซิ่งนะครับผมแล้วก็เออร์วินแล้วก็เดวี่นะฮะโอเคต่อไปนะเรื่องของสเตมิน่าเรื่องของสเตมิน่านะครับผมสเตมิน่าพวกสปีดนะฮะกลุ่มพวกสปีดสเตมิน่าก็ต้องให้เดวี่ฮะอันนี้ให้เดวี่เลยสเตมิน่าแข็งๆสปีดเดวี่รองมาก็คาร์ลอสแล้วก็เออร์วินนะฮะก็ทุกคนมีข้อดีที่ต่างกันนะฮะข้อดีที่ต่างกันคาร์ลอสนะครับผมคาร์ลอสเนี่ยนะอาจจะได้เรื่องของเกมรุกนะคาร์ลอสเนี่ยดีเกมรุกนะครับผมคาร์ลอสเนี่ยดีเกมรุกฟรีคิกนะครับผมดีเกมรุกฟรีคิกพวกเปิดบอลนะฮะยิงแรงนะเกมรุกนะฮะเดวี่เลี้ยงบอลนะครับผมเลี้ยงบอลสปีดสเตมินานะฮะเออร์วินนั้นพวกเกมรับนะครับผมนั่นพวกเกมรับคือมันค่อนข้างที่จะต่างกันคนละสไตล์นะครับผมเออร์วินอาจจะออกไปทางเกมรับซะมากไม่บุกเยอะนะคาร์ลอสเนี่ยบุกเต็มที่คือสายรุกเลยนะครับผมคาร์ลอสนี่คือสายรุกเลยนะฮะเดวี่เนี่ยมันจะอยู่แบบริมเส้นมันอยู่แบบแนวริมเส้นอาจจะไม่ได้รุกมากแล้วก็ไม่ได้รับมันอยู่แบบนั้นเลี้ยงอะนะครับผมนั้นเลี้ยงเยอะนะเดวี่นะครับผมก็คนละสไตล์นะครับผมแต่ถ้าให้ผมเลือกใช้ก็ต้องเป็นเดวี่นะผมไม่ค่อยเบ็คไปยิงอะนะผมไม่ค่อยแบ็กไซด์ไปยิงสักเท่าไหร่ไม่เคยยิงด้วยสามจริงนะโอกาสมันไม่ได้เยอะนะแต่ถ้าแบบเปิดอย่างเงี้ยโอกาสบ่อยเปิดขึ้นเกมอย่างเงี้ยบ่อยถ้าส่วนตัวผมคงก็ต้องเลือกเดวี่รองลงมาก็คาร์ลอสแล้วก็เออร์วินนะครับผมมันคนละสไตล์นะคนละสไตล์ใครที่ชอบเกมรับก็เออร์วินนะครับผมใครที่ชอบรุกแบบเอาแบ็กขึ้นไปยิงก็คาร์ลอสใครที่ชอบแบบสายความเร็วเลี้ยงอะไรเงี้ยพอแบบยิงได้ไหมไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เลี้ยงดีสปีดจัดสเตมิน่าเยอะเดวี่นะข้อดีแตกต่างกันทุกคนดีเหมือนกันแต่ดีคนละแบบนะครับผม3คนนี้นะนะ3คนนี้ดีคนละแบบคนละสไตล์นะฮะโอเคนะครับผมสายยิงนะสายเลี้ยงสายยิงสายเกมรับนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย Let's go